สีสายรีพอร์ตไปติดตามกิจกรรมของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมติดต่อกันมาในระยะใหญ่แล้วนะคะและคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า10ถึง15วันถึงจะเข้าไปดูแลบ้านเรือนได้ช่วงนี้เริ่มวางแผนกันแล้วว่าจะฟื้นฟูชุมชนอย่างไรคะที่นี่พื้นที่โฉนดชุมชนบ้านลับแลตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำที่นี่เริ่มสูงตั้งแต่วันที่5กันยายนเนื่องจากชุมชนอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำมูลเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแต่ปีนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดการได้ทำให้ชาวบ้านรับมือได้ไม่มากระดับน้ำสูงท่วมตัวบ้านบางหลังคาจมมิดตอนนี้ระดับน้ำลดลงประมาณ10เซนติเมตรซึ่งมีการประเมินไว้ว่าต้องใช้เวลาประมาณ10ถึง15วันกว่าระดับน้ำจะลดลงเป็นปกติเราไม่คิดว่าน้ำมันจะมาเร็วครั้งนี้ปีนี้น้ำมาเร็วทุกๆปีนี่จะค่อยๆขึ้นทีละ5เซนอย่างนี้นะคะ5เซนไม่เกิน10เซนอย่างนี้นะแต่พอปีนี้ขึ้นครั้งละ30เซนขึ้นก็ขยับไปตามน้ำคือประเมินวันต่อวันประเมินน้ำในวันต่อวันเลยชุมชนนี้ครับก็เหมือนกับชุมชนอื่นๆอีกที่ใกล้เคียงแถวนี้นะอยู่ริมมูลเนี่ยน้ำจะขึ้นมาจากทางริมมูลก็เป็นชีวิตปกติที่เขาอยู่ร่วมกับน้ำมาได้รู้ว่าเดือนไหนน้ำขึ้นน้ำลงน้ำมามากเขาก็มีการขยับอะไรของเขาอยู่ปกติแต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีใครรู้ว่าน้ำจะขึ้นเร็วหรือช้าเบื้องต้นชุมชนช่วยกันขนของไว้ที่สูงมีการจัดเวรยามพายเรือเฝ้าชุมชนและมีบางส่วนอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เทศบาลวารินชำราบจัดทีมรับของบริจาคเอามารวมกันที่ศูนย์ของชุมชนและแจกจ่ายอย่างเป็นระบบรวมถึงการเริ่มคิดถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งระยะสั้นและระยะยาวหลังจากน้ำลดลงแล้วอยากจะให้มีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินครับดูแลเรื่องงบซ่อมแซมบ้านที่มันถูกน้ำพัดครับจัดระบบให้รู้ล่วงหน้าเรื่องกำหนดการจัดการน้ำด้วยครับเป็นครั้งแรกที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำมันขึ้นเร็วมากใช้เวลาแค่วันครึ่งเนี่ยขึ้นมาถึง 2-3 เมตรเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้มันใกล้เคียงกับสมัยที่เกิดที่นครบทเรียนเหล่านี้มันต้องถูกบันทึกแล้วแก้ปัญหาใหม่นะครับผมก็เลยอยากจะฝากถึงรัฐบาลว่าสิ่งต้องทำเร่งด่วนตอนนี้คือว่าศูนย์ประสานงานชุมชนผู้ประสบภัยศูนย์ประสานงานข้อมูลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีแผนที่มีเส้นทางให้ทุกคนได้เข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ยกระดับการดูแลและดมอาสาสมัครให้มาจากทั่วประเทศได้เข้ามาช่วยเหลือที่นี่ได้ต้องยกระดับเป็นภัยพิบัติระดับ3เพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลมากขึ้นครับแม้ชุมชนมีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแต่ก็ไม่ได้ประเมินไว้ว่าน้ำจะท่วมหนักขนาดนี้เช่นเดียวกันกับอีกหลายชุมชนซึ่งครั้งนี้พวกเขาพยายามตั้งหลักและหาทางจัดการภัยโดยเริ่มต้นจากตัวเองและหวังว่าความเดือดร้อนจากภัยพิบัติครั้งนี้จะช่วยทำให้ชุมชนมีประสบการณ์และการวางแผนจัดการภัยพิบัติที่ดียิ่งขึ้นต่อไปนักข่าวพลเมืองเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองกรณีภัยพิบัติชุมชนรายงานเจ้าหน้าที่เตรียมที่จะแกะรอยลายนิ้วมือจากโทรศัพท์มือถือ